จริงหรือมั่วลือกองทุนกีฬาจ่อปรับลดเงินรางวัล นักกีฬาทีมชาติฟอนซ่าหรือสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติจับตากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจ่อเตรียมจะปรับลดเงินรางวัลของนักกีฬาทีมชาติในหลายรายการเสยอดพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประธานฟอนซ่าเผยตอนนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำลังประชุมและมีแนวทางปรับหลักเกณฑ์หลายข้อซึ่งในท้ายที่สุดหากต้องปรับลดเงินรางวัลจริงๆจะกระทบต่อขวัญกำลังใจนักกีฬาทันทีในการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ผู้แทนของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงคณะทำงานเรื่องการปรับลดเงินรางวัลไปแล้วเนื่องจากมีผลกระทบหลายอย่างซึ่งประเด็นอยู่ที่หากเป็นการปรับปรุงก็น่าจะทำให้ดีขึ้นไม่ใช่ทำแล้วส่งผลกระทบมากขึ้นลักษณะนี้เรียกว่าการปรับลดไม่ใช่การปรับปรุงแต่อย่างใดยกตัวอย่างสำคัญที่จะมีการปรับลดเงินรางวัลเช่นนักกีฬารุ่นทั่วไปรายการชิงชนะเลิศแห่งโลกชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมเหรียญทองเดิมได้1ล้าน5แสนบาทจะปรับลดให้เหลือ1ล้านบาทรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมเหรียญทองเดิมได้6แสนบาทจะปรับลดให้เหลือ4แสนบาทส่วนนักกีฬาเยาวชนและยุวชนรายการชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เป็นชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมเหรียญทองเดิมได้ 300,000 บาทจะปรับลดให้เหลือ 200,000 บาทและรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียชนิดกีฬาสากลที่มีในโอลิมปิกเกมเหรียญทองเดิมได้ 150,000 บาทจะปรับลดให้เหลือ 100,000 บาทเป็นต้นสว.ประภาสีโพสต์ถามโหวตนายกรัฐมนตรีควรยึดหลักการหรือความรู้สึกประชาชนสว.ประภาสีโพสต์ถามโหวตนายกรัฐมนตรีควรยึดหลักการหรือความรู้สึกประชาชนเผยประชาชนสะท้อนความรู้สึกผิดหวังพรรคแกนนำไม่ทำตามสัญญาที่หาเสียงเมื่อวันที่21สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางประภาสีสุชันทบุตรสว.โพสต์เฟซบุ๊กกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ระบุว่าหลักการกับความรู้สึกเราจะเลือกอะไรดีวันที่22สิงหาคม2566จะเป็นวันที่สำคัญมากคือวันเลือกนายกรัฐมนตรีดิฉันมีข้อปรึกษาหารือประชาชนของดิฉันสองเรื่องค่ะ 1. ในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเลือกเสียงข้างมากใช่ไหมคะคราวที่แล้วดิฉันเลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะได้เสียงข้างมากมาเป็นมารยาทที่พรรคการเมืองต่างๆต้องให้พรรคเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่พรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะรวมเสียงข้างมากที่ได้มา8พรรคแล้วแต่ยังต้องการเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาอีก64เสียงซึ่งตามรัฐธรรมนูญต้องให้ได้375เสียงแต่ไม่สามารถรวมเสียงได้ครบพรรคก้าวไกลจึงส่งผ่านการจัดตั้งรัฐบาลมาให้พรรคเพื่อไทยขณะนี้พรรคเพื่อไทยรวมเสียงจากหลายพรรคซึ่งได้เป็นเสียงข้างมากแล้วและหาเสียงจากสว.อีกไม่มากก็สามารถตั้งรัฐบาลได้และส่งคุณเศรษฐาทวีสินเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันก็สนับสนุนคุณเศรษฐานะคะแม้ว่าจะมีการออกมากล่าวหาบ้างแต่ดิฉันถือว่าการกล่าวหานั้นไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจของดิฉันเพราะไม่ใช่หน้าที่ของดิฉันที่จะไปตัดสินว่าคุณเศรษฐาผิดหรือถูกเป็นเรื่องขององค์กรที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตัดสินเช่นเรื่องการโอนที่ดินการเสียภาษีก็ต้องเป็นกรมที่ดินและกรมสรรพากรเป็นผู้ตัดสินและเรื่องการซื้อขายที่ดินของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องให้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาจัดการจึงต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐาด้วยดังนั้นในตอนแรกดิฉันตั้งใจว่าจะเห็นชอบคุณเศรษฐาทวีสิน
เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเพราะได้ติดตามวิสัยทัศน์ตอนรณรงค์หาเสียงดิฉันคิดว่าคุณเศรษฐาสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีที่สง่างามได้และที่สำคัญประชาชนเลือกพรรคที่เสนอคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมาดังนั้นเราต้องถือว่าเสียงของประชาชนมีความหมายเราจะต้องไม่ละเมิดเสียงของประชาชนแม้แต่เสียงเดียวแต่ว่ามีข้อ2ที่สำคัญมากมาเป็นเหตุที่ต้องพิจารณาอย่างมากทีเดียว2ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากประชาชนจากไลน์จากอินบ็อกซ์จากการมาพูดคุยและจากช่องทางต่างๆบอกว่าดิฉันเคยฟังประชาชนมาตลอดอยู่เคียงข้างประชาชนมาตลอดในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ประชาชนชาวยโสธรและประชาชนที่อื่นๆที่ศรัทธาดิฉันขอให้ดิฉันฟังและเชื่อเขาด้วยคือประชาชนจำนวนมากรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งใหม่นี้ว่าไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตอนหาเสียงว่าจะไม่รวมกับพรรคโน้นพรรคนี้ประชาชนผิดหวังมากเพราะเขารักพรรคที่สองนี้พอๆกับก้าวไกลเหมือนกันและเขาสงสารก้าวไกลพรรคแห่งความหวังของเขาว่าทำไมถูกทอดทิ้งทำไมไม่ผูกมัดติดกันไว้อดทนไว้พรรคอื่นก็อาจจะมาเติมเสียงให้เต็มเองหรือทำไมไม่ช่วยก้าวไกลในการหาเสียงจากสว.ประชาชนรู้สึกว่าถ้าพรรคแกนนำช่วยหาเสียงอย่างเต็มที่ก็จะต้องได้เสียงสว.มาประชาชนบอกว่าเขาจำภาพตอนจับมือกันตอน MOU อย่างไม่ลืมเลือนเขาเจ็บปวดมากเขายังนึกถึงบรรยากาศตอนคุณพิธาถูกหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ประชาชนหลายคนร้องไห้และรู้สึกเงียบเหงาและเศร้าใจเครียดกันมากดิฉันค่อนข้างเครียดเมื่อรับฟังความรู้สึกของประชาชนสมัยนี้คนสนใจการเมืองกันมากเขาคิดไปไกลกว่าดิฉันอีกเขาบอกว่าเสียงรัฐบาลที่มารวมกันมีมากกว่าเสียงที่จะเป็นฝ่ายค้านมากเกินไปอาจจะเกิดเผด็จการรัฐสภาได้ฝ่ายค้านอาจจะตรวจสอบเก่งก็จริงแต่หากเรื่องใดจำเป็นต้องโหวตก็จะแพ้ทุกครั้งไปประชาชนบอกกับดิฉันว่าให้ไม่เห็นชอบทุกคนอยากให้ดิฉันเป็นความหวังให้สู้เพื่อพวกเขาดิฉันเครียดมาหลายวันว่าระหว่างหลักการที่ดิฉันยึดมั่นเสมอมากับความรู้สึกท้อแท้เจ็บปวดของประชาชนของดิฉันดิฉันควรยืนอยู่บนหลักการของดิฉันหรือเลือกร่วมเจ็บปวดไปกับเขาด้วยดิฉันควรจะเลือกไม่เห็นชอบหรือสุภาพหน่อยก็งดออกเสียงตามความต้องการของประชาชนของดิฉันหรือไม่หรือเห็นชอบตามหลักการที่เขารวมเสียงข้างมากได้ท่านที่ผ่านมากรุณาให้ความคิดเห็นกับดิฉันด้วยเพื่อดิฉันจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจขอขอบคุณมากๆนะคะ